ัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการ Rock You ครับวันนี้ผมพีทนะครับจะมาสอนแบบฝึกหัดอีกอันนึงที่เวลาตอนสอนนักเรียนแล้วเนี่ยมันจะเกิดข้อผิดพลาดค่อนข้างบ่อยครับเดี๋ยวจะลองให้ฟังกันถ้าเราเคยดูเทปก่อนผมจะเคยทำอันนี้เนาะเป็นเสียงร้องไห้ No 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 แต่ยังจะไม่เคยทำสเกลนี้มาก่อนสเกลนี้เนี่ยพอทำดูแล้วนักเรียนหลายคนจะมีความสับสนโดยเฉพาะคนที่ฟังเป็นครั้งแรกๆครับNo no 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 มันดูสับสนแต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดเราวาดเป็นรูปครับมันจะเห็นค่อนข้างชัดกว่ามันคือ no 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 หลายคนจะผิดต้อง no 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 ตรงนี้มันจะมีการกระโดดข้ามไป1 3 2เนาะNo no 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 ตอนที่1กระโดดข้ามมา3เนี่ยจะกระโดดแล้วก็เหมือนกับกระโดดแล้วก็ไปผิดโน้ตกันบ่อยอ่ะลองทำตามครับ No 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 noพยายามให้โน้ตแต่ละตัวที่เราร้องออกมาเนี่ยตรงเป๊ะๆ no 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 ถ้าไม่ชินก็ลองไล่ลงไล่ตั้งแต่ต่ำขึ้นสูงตรงกลางลงต่ำแล้วก็เราก็จะรู้นะครับว่าเราอะถนัดอยู่ช่วงร้องเรนจ์ไหนเราไม่ถนัดช่วงไหนพยายามลองทำช่วงนั้นให้ได้บ่อยๆช่วงที่เราถนัดเนี่ยหลายคนชอบร้องสมมติร้องเสียงสูงเนี้ยก็จะร้องแต่เสียงสูงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ยอมฝึกเสียงอื่นนะครับไม่ได้เราต้องพยายามฝึกให้หมดไม่ว่าจะต่ำกลางสูงนะครับอะไรที่เราทำได้แล้วก็นั่นแหละดีแล้วเราก็ทำให้ได้ต่อไปแต่ว่าส่วนที่ไม่ได้เราต้องพยายามทำให้ได้ไม่งั้นเราก็จะไม่พัฒนาตรงนั้นได้นะครับโอเควันนี้จบแค่นี้แหละครับแล้วก็ถ้าเกิดใครติดตามชมอยากจะรู้ข้อมูลเบื้องลึกต่อไปก็ติดต่อได้ที่ www.facebook.com/rockacademythailand ครับสำหรับวันนี้ก็หมดลงแล้วครับติดตามใหม่ได้ชั่วโมงหน้าครับ